สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องน้องคลายเบบี้ตุ๊กตารัสเซียตัวนี้กันค่ะค่ะจะเป็นน้องตัวนี้นะคะน้องคลายเบบี้ตัวนี้ปอยกดสั่งมาจากร้านป๊อปมาร์ทออฟฟิเชียลที่ช้อปปี้ค่ะราคาประมาณ 6,700 บาทนะคะเป็นอาร์ททอยที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่ปอยเคยซื้อมาเลยค่ะแต่ว่าน้องน่ารักมากนะคะก็เลยหยวนหยวนค่ะสำหรับพิกัดร้านเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูที่ตัวกล่องกันเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นด้านข้างค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังกล่องนะคะนี่ค่ะอีกฝั่งจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว่าป๊อปมาร์ทนะคะทีนี้มาเปิดกล่องดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเปิดกล่องออกมาอย่างแรกที่เจอก็จะเป็นตัวการ์ดนะคะเขียนว่า The Hidden Friend ค่ะตัวการ์ดขนาดใหญ่แล้วก็น่ารักดีเลยนะคะทีนี้มาดูที่ของด้านในกันค่ะนี่ค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างแรกที่เจอก็จะเป็นผ้าพันคออันนี้ค่ะเป็นผ้าพันคอของน้องนะคะเป็นสีเหลืองมีลายจุดน่ารักดีเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าพันคอก็ได้หรือเป็นผ้าโพกผมก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านในกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นซองกันชื้นค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวน้องนะคะนี่ค่ะตัวน้องน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนฐานค่ะเป็นส่วนเท้าของน้องนะคะเอามาประกอบติดกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์อื่นๆกันค่ะอันนี้จะเป็นมงกุฎดอกไม้ของน้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็น่ารักมากๆนะคะลองใส่ดูค่ะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นพร็อพอื่นๆนะคะตัวนี้จะเป็นตุ๊กตามาทอสกาเป็นตุ๊กตาแม่ลูกโดกค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตุ๊กตาแม่ลูกโดกรูปน้องหมีหรือว่าน้องกระรอกไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน่ารักมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูปน้องไก่นะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นไข่ค่ะพวกนี้จะเอามาใส่ไว้ด้านในซ้อนๆกันไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นรูปน้องไข่ค่ะเอาน้องไข่ใส่ไว้ในตัวไก่นะคะจากนั้นก็เอาน้องไก่ใส่ไว้ในน้องหมีอีกทีนึงนะคะใส่เข้าไปเป็นทอดๆแบบนี้ค่ะน่ารักดีนะคะแล้วก็เอาน้องหมีใส่ไว้ในตัวตุ๊กตามาทอสกาอันนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเราสามารถเอาตุ๊กตาตัวนี้ใส่เข้าไปในน้องคลายเบบี้ได้อีกทีนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ดูน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายจะเป็นตะกร้าอันนี้ค่ะเป็นตะกร้าใบเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวปอยจะเอาน้องไข่ลงมาใส่ดูค่ะนี่ค่ะแกะน้องไข่ใส่ในตะกร้าแบบนี้นะคะดูน่ารักดีเลยค่ะนี่ค่ะด้านในกล่องก็มีของอยู่เท่านี้นะคะนี่ต่อมาเดี๋ยวปอยจะลองใส่ผ้าคลุมให้น้องดูค่ะนี่ค่ะจะเป็นผ้าคลุมอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องผูกแบบไหนนะคะเราจะผูกง่ายๆแบบนี้เลยก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะจะลองผูกง่ายๆประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่มงกุฎดอกไม้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้องคลายเบบี้ตุ๊กตารัสเซียนะคะตัวนี้ปอยชอบมากๆถูกใจมากเลยค่ะ
แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ